การได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผู้ว่าพอมอมครับก็ขอสวัสดีงามๆครับพี่น้องประชาชนชาวกทมสวัสดีครับครับพี่น้องคนไทยเจอหน้ากันจะต้องมีการสวัสดีครับนะครับพี่น้องครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับนะเหลือเวลาอีกเพียงนิดในการที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมวันที่3มีนาเข้าคูหากาเบอร์9นะพี่น้องนะครับก็วันนี้คนลองใหม่มาลองใหม่ลองเสียงกันสักหน่อยนะครับนะนะครับนะเพราะว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านนะครับอีกสักหน่อยก็คงจะทยอยขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียรติตรงนี้อันดับแรกลุงลีครับนะครับนะบางคนบอกว่าเอ๊ะลุงลีนี่ทำมาหากินอะไรไม่ยากครับนิดเดียวนะเข้าไป Google ออ่างจุดชอช้างสระอาลอลิงสระอีพอพานวอแหวนพอพานกอไก่ Enter เลยรู้เลยว่าไอ้ตาคนนี้เป็นยามแน่นอนว่าอย่างนั้น ครับขอบคุณครับก็พบกันมาหลายวันแล้วครับนะครับลุงลีก็เป็นโฆษกอาสาครับในการหาเสียงให้กับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ครับวงศพัฒน์วงเจริญนะครับนะพร้อมด้วยทีมงานโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยครับเขาเรียกว่าทีมงานที่ไม่ยอมเหน็ดทีมงานที่ไม่ยอมเหนื่อยฝนจะตกแดดจะออกหมอกจะลงไม่เคยหวั่นไหวครับไม่เคยหยุดด้วยมาทำงานทุกวันครับตอนนี้หน้าตานี่เข้าบ้านคนที่บ้านจำไม่ได้ซะละครับเรียกว่าโหมงานหนักว่าอย่างนั้นเถอะและอีกไม่กี่วันคงจะได้พักพร้อมกับความปลื้มอกปลื้มใจที่เราจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่มีชื่อว่าพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญใช่ไหมครับนั่นแหละครับน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆนะครับนะน่ารักทุกคนนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะในทีมงานนี้เราก็มีโฆษกหลายท่านแต่ก็บอกว่าพี่ผมขึ้นไม่ไหวเพราะว่าสู้มาเดือนกว่าๆแล้วอดตาหลับขับตานอนว่าอย่างนั้นถึงแม้เขาจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่เขาก็ทำงานอย่างสุดๆแล้วนะครับปรบมือให้เย็บทันทีด้วยครับรู้จักใช่ไหมครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้เนี่ยโอ้โหสุดสวิงลิงโก้เลยสุดยอดแล้วครับท่านยุทธครับน้องยุทธของเราเอาปรบมือหน่อยไม่รู้ไปไหนเมื่อกี้แวบๆนะครับเรียกว่าเป็นโฆษกอาสากันทั้งนั้นนะครับนะที่จะมาช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครหมายเลข9นะครับพลตำรวจเอกดร.พงษ์พัฒน์พงษ์เจริญพี่น้องถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของพรรคเพื่อไทยกันเลยทีเดียวเนี่ยครับท่านอาสาลงมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นท่านจะลงไปพื้นที่ตรงไหนนะครับนะก็มีพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะลงมาพื้นที่ราชบูรณะทุ่งครุนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นคันรถพวงมาลัยเป็นไม่รู้กี่แห่งใช่ไหมครับที่อยู่ศูนย์ตอนนี้นะครับถ้าใครไปเจอไปพบไปเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าปากคลองตลาดว่าอย่างนั้นยิ่งเมื่อวานนี้พี่น้องนะอีกวันหนึ่งที่หันเห็นกันกับตาเลยเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านณัฐวุฒิสายเกลือนะครับท่านสมหวังและก็พร้อมกันนั้นก็คือทายาทของท่านผู้ใหญ่เล็กก็ไม่ใช่อื่นไกลแล้วครับก็นางสาวนพสลันวรรณศิริกุลนั่นเองทุกท่านรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักใช่ไหมครับนางสาวนพสลันวรรณศิริกุลถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าว่ายสวยยิ้มหวานใช่ไหมครับใช่ป่ะทำได้อย่างท่านไหมล่ะไหว้สวยยิ้มหวานตอนนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับอ้าวยังไม่มาแน่นอนครับ
ครับก็วันนี้พี่น้องครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในเขตไหนๆก็ตามนะครับนะท่านอยู่เขตทุ่งครุท่านอยู่เขตราชบูรณะถ้าสมมติว่าท่านมีญาติอยู่เขตอื่นๆก็บอกให้เขาไปเลือกเบอร์9นะครับนะวันที่3มีนาเข้าหัวกาเบอร์9กาเบอร์9เท่านั้นนะถ้ากาเบอร์อื่นไม่ต้องพบกันว่าอย่างนั้นนะและวันเวลาจาก4ปีที่รอคอยตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับไม่กี่วันละในการที่เราจะไปคัดสรรผู้ว่ากทมในการที่เราจะไปคัดสรรผู้ว่ากทมนะครับครับอ๋อมาแล้วจ้าครับ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 เอาละครับต่อไปนะครับนะขอปรบมือต้อนรับนะครับท่านสมหวังอัศราศีนะครับเลขานุการรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีใส่เกลือขอเชิญครับโอ้โหได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อวานนี้เดินกับท่านรัฐวุฒิครับคนนี้ครับจำได้ไหมครับสุดยอดเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงท่านหน่อยนะครับอ้าวปรบมือต้อนรับอีกครั้งครับสวดสวดครับพี่น้องชาวเขตราชบูรณะและทุ่งครูครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนราชบูรณะนะฮะอยู่ในเขตราชบูรณะแล้วได้รับมอบหมายจากพรรคครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือและผมสมหวังอัศราศีได้รับมอบหมายครับให้ลงพื้นที่ที่เขตทุ่งครูและราชบูรณะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิมาก็ได้เดินหาเสียงคณะแถวเขตราชบูรณะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับพี่น้องครับถามว่าช่วงนี้เนี่ยต้องลงพื้นที่หนักฮะเพราะว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายที่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานเนี่ยเข้าไปปราศัยที่แฟลตทหารเรือในซอยสุขสวัสดิ์26ก็ได้เจอกับพรรคประชาธิปัตย์ฮะสวนกันพอดีไม่ได้นัดกันแล้วฮะแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่สวยงามครับในการหาเสียงในการปราศัยถือว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละฝ่ายที่ต้องแข่งขันกันถามว่าวันนี้เนี่ยกทม.มีอะไรดีขึ้นบ้าง9ปีมาแล้วครับพี่น้องครับอภิรักษ์โกสโยธินเป็นผู้ว่ามา4ปีพอหมดสมัยก็เลือกตั้งกันเลือกตั้งก็ได้อภิรักษ์โกสโยธินอีก1ปีเท่ากับ4ปีบวกอีก1ก็เป็น5ปีแล้วอภิรักษ์ก็มีอันเป็นไปครับปปช.ตรวจสอบแล้วลงความเห็นว่ามีมูลในความผิดโครงการรถดับเพลิงฮะก็เลยต้องมีอันเป็นไปต้องลาออก